ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่ตรงทางเข้าลากูน่าภูเก็ตนะครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านเล็กชอนะครับของโครงการของลากูน่าเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเข้าไปเดินไปถึงโรงแรมดูสิตลากูน่าออกไปที่หาดบางเทาตรงนี้ทางเข้าหมู่บ้านนะครับไปดูบรรยากาศกันในช่วงเช้าว่าเป็นยังไงบ้าง 7 นาฬิกาเศษๆตอนนี้ส่วนใหญ่คนก็จะขับมอเตอร์ไซค์ผ่านก็เป็นส่วนใหญ่นะครับสวัสดีครับจะมีทะเลสาบนะครับตรงนี้หมู่บ้านลากูน่าวิสตาก็ทำเป็นวิลล่าหลังใหญ่ๆแล้วก็ทำเป็นแบบเซอร์วิสด้วยนะฮะเซอร์วิสคล้ายๆเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์แต่ว่าเป็นเซอร์วิสวิลล่าเจ้าของไม่อยู่ก็ให้เช่าต่อได้นะครับตรงบริเวณนี้มีไซต์งานลากูน่าเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงด้านโรงแรมกีฬาก็จะมีพวกไตรกีฬานะครับเข้ามาจัดที่นี่นี่ก็เป็นบ้านวิลล่าเป็นหลังโตๆนะฮะหลังหนึ่งก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ไม่ได้แพงมากนะคุณผู้ชมประมาณสัก400-500ล้านบาทประมาณนั้นแหละฮะเห็นเยอะนะฮะเราเห็นจากข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้ทางซ้ายมือเนี่ยนะครับเลี้ยวซ้ายตรงบริเวณนี้ก็จะไปออกที่คอนโดแคปตรงนั้นน่ะนะครับซีแคปตรงนั้นแหละแล้วก็ตรงไปนะครับก็จะไปออกลัดออกตลาดเชิงทะเลได้บางเทาสายในนะครับตรงนี้เป็นคอนโดมิเนียมนะครับถ้าเดินถ่ายอย่างเงี้ยใช้กล้องเลนส์ไวสกรีนดีนะฮะคือถ่ายภาพตึกเดียวเนี่ยมันครอบคลุมได้หมดหน้าเลนส์กว้าง
ภาพข้างทางก็จะเป็นอย่างนี้ฮะตรงนี้มีเป็นหมู่บ้านลากูน่าวอเตอร์นี่ฮะทางเข้าตรงนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับในโรงแรมบัญญัติจะมีป้ายบอกทางนะครับซ้ายมือก็จะเป็นโรงแรมริงเจอร์ลากูน่าภูเก็ตบีชรีสอร์ทนะครับเมื่อก่อนโรงแรมนี้ชื่อแรกก่อตั้งเลยนะชื่อโรงแรมแพซิฟิกไทยแลนด์ครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นลากูน่าบีชครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อลากูน่าบีชรีสอร์ทแล้วก็เปลี่ยนชื่อ Avenger Laguna ภูเก็ตนะครับสักครู่เดียวไปกันอย่างรวดเร็วเลยครับทะเลตรงโน้นนะครับตรงโน้นก็เป็นทะเลเขาบอกว่าลากูน่าไลฟ์สไตล์ครับนะครับเป็นศูนย์รวมทุกไลฟ์สไตล์เป็นป้ายโฆษณานะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิลล่าหรูมาตลอดล่ะครับMorning. Good morning. ด้านนี้ก็จะเป็นหนองน้ำเหมือนกันอ่ะบึงน้ำผมพูดให้มันดีๆหน่อยนะเรียกบึงน้ำนะเรียกลากูนนะหนองน้ำเนี่ยแถวบ้านนอกเราเรียกนะฮะหนองน้ำบ้านนอกเราเรียกกันนะครับผมก็เป็นคนบ้านนอกผมก็จะหลุดไปบ้างอย่างเงี้ยเขาเรียกบึงน้ำนะครับภาษาอังกฤษเรียกลากูนฮะตรงนี้ชื่อของแกชื่อของการข้าเสียไปอย่างรวดเร็วเลยครับก็ดำเนินการโดยจำไม่ได้แล้วฮะเมื่อกี้
ก่อสร้างโดยพระราม2การโยธานะครับตอนนี้ตะวันขึ้นแค่นี้แล้วนะฮะคุณผู้ชมภาพมันโค้งๆนิดนึงนะครับก็เป็นธรรมดาของเลนส์ไวด์สกรีนฮะอันนี้ก็อยากจะลองกล้องใหม่ด้วยล่ะครับคุณผู้ชมถ่ายมือถือมานานแล้วห้าร้อยกว่าคลิปก็มือถือทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมตรงโน้นนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวโรงแรมแคสเซียภูเก็ตโฮเทลนะครับเป็นโรงแรมขึ้นใหม่นะเปิดบริการเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็นรถรับส่งพนักงานนะครับจากในเมืองมาที่นี่นะครับคิวเขาจะจอดอยู่หลังเมืองใหม่ยนตาการนะครับถนนเทพสกัดตีพร้อมกันนะฮะอันนี้รถนี้เป็นของบริษัทลาคูน่าเซอร์วิสนะครับที่เป็นเจ้าของโรงซักรีดด้วยนะฮะแล้วก็มีรถบริการรับส่งพนักงานของโรงแรมแบบนี้ด้วยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพนักงานโรงแรมที่เข้าจากช่วงเช้านะครับเข้ามาจากในตัวเมืองภูเก็ตตรงนี้เป็นชัตเทิลบัสของโบสแอฟเวนิวนะครับเป็นชัตเทิลบัสฟรีถ้าสมมุติว่าคุณพักในนี้นะฮะคุณอยากจะไปโบสแอฟเวนิวตรงที่ผมถ่ายมาแล้วนะครับก็สามารถขึ้นชัตเทิลบัสฟรีจากตรงนี้ไปได้นะสมัยก่อนตรงนี้เคยมีบูธธนาคารอะไรด้วยนะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบูธทัวร์เป็นเคาน์เตอร์ทัวร์อะไรต่างๆมีร้านสะดวกซื้อตาแฟมิลี่มาร์ทนะครับขนาดใหญ่กับเต็นท์ผ้าใบขนาดเล็กผมข้ามถนนไปฝั่งโน้นอย่างรวดเร็วตรงนี้ผมเคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าเป็นคลิปขี่มอเตอร์ไซค์คลิปเดินก็เพิ่งทำนี่แหละฮะคลองนี้เป็นคลองออกบึงน้ำด้านโน้นนะครับตรงนี้ก็จะมีอย่างนี้นะครับทั้งสองด้านผมจะเลี้ยวซ้ายออกทะเลนะครับอ
ตรงนี้จะมีป้ายบอกว่าบีชเวย์ก็คือทางไปทะเลนะครับตรงนี้ก็จะมีบึงน้ำหน่อยนึงนะครับก็ขนาดใหญ่นะครับผมเจอนกน้ำนะครับขึ้นมาตรงนั้นตัวหนึ่งเมื่อกี้หลบลงไปแล้วฮะหญ้าอย่างนี้จะมีนกน้ำนะครับลงไปแล้วนะฮะเข้าพงหญ้าไปเรียบร้อยแถวนี้ก็จะมีโรงแรมอย่างเงี้ยนะครับฝั่งนี้ระเบียงจะหันเข้าไปทางบึงน้ำฝั่งโน้นก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่กล้องคุณผู้ชมมันจระเข้หรืออะไรกันนั่นนั่นจระเข้หรืออย่างไรทำไมตัวใหญ่จังอยู่นะขอดูหน่อยเถอะไม่ใช่จระเข้ฮะตะกรวดครับโหตัวใหญ่มากเลยฮะตรงด้านในเนี่ยเมื่อก่อนจะมีกีฬาทางน้ำด้วยนะเป็นเรือสกูตเตอร์วิ่งเขาให้เช่านะครับด้านหนองน้ำฝั่งนี้นะครับอันนี้ชาวบ้านสามารถเดินใช้ทางเส้นนี้สัญจรออกนอกทะเลได้นะครับคุณผู้ชมไม่ไปผ่านโรงแรมเขานะครับผู้ชมรู้ไหมว่าผมเดินมาไกลเท่าไหร่1กิโลเมตรเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ตะวันขึ้นแล้วนะครับตรงนี้มีรอยกวาดขยะนะคุณผู้ชมแสดงว่ามีคนมากวาดแล้วก็คงเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงแรมนั่นแหละตรงบริเวณนี้เขาจะช่วยกันแบบดูแลความสะอาดไม่ว่า
ภายในโรงแรมของเขาหรือว่ารอบนอกนะครับเดี๋ยวผมลองถ่ายย้อนแสงว่าสวยไหมก็สวยดีนะตรงนี้ตรงไปก็ออกทะเลเลยนะครับตรงโน้นมีรั้วกั้นนะครับเดินตรงๆไม่มีรั้วกั้นนะตรงนี้มีสกีทางเรือนะฮะแล้วก็เป็นเซิร์ฟบอร์ดนะครับมอร์นิ่งตรงด้านนี้บนเขามีวิวทะเลนะครับผู้ชมแล้วก็แถวนี้มีโรงแรมต่างๆเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาเดินจากตรงบางเทาด้านโน้นนะฮะมาด้านชายทะเลน่าจะเวิร์กนะผมว่าผมลาคุณผู้ชมไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ